สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์1ยอห์นบทที่5ข้อ6ถึง11นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าคำพยานถึงพระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์ได้อ่านไว้ว่านี่แหละคือผู้ที่ได้มาโดยน้ำและพระโลหิตคือพระเยซูคริสต์ไม่ใช่น้ำสิ่งเดียวแต่ด้วยน้ำและพระโลหิตและพระวิญญาณทรงเป็นพยานเพราะพระวิญญาณทรงเป็นความจริงมีพยานอยู่3ประการด้วยก็คือพระวิญญาณน้ำและพระโลหิตและพยานทั้ง3นี้สอดคล้องกันถ้าเรายังรับคำพยานหลักฐานของมนุษย์พยานหลักฐานของพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าพยานหลักฐานของพระเจ้านั้นคือพระองค์ได้ทรงเป็นพยานอ้างถึงพระบุตรของพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระบุตรของพระเจ้าก็มีพยานอยู่ในตัวผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ทำให้พระองค์เป็นผู้ตัดมุสาและเขาไม่ได้เชื่อคำพยานที่พระเจ้าได้ทรงเป็นพยานอ้างถึงพระบุตรของพระองค์และพยานหลักฐานนั้นก็คือว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราทั้งหลายโดยชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ในพระคัมภีร์ตอนนี้คำว่าพยานถ้าเราสังเกตนะครับในภาษาเดิมใช้คำมาทัสเนี่ยนะฮะใช้ถึง10ครั้งด้วยกันจากพระคัมภีร์6ถึง11เนี่ยมีอยู่10ครั้งด้วยกันที่ใช้คำว่าคำพยานมาทัสนั้นเป็นถ้าพูดความหมายรวมของมันนะครับมีคำพยานในทางตุลาการและก็เป็นผู้ผีชีพดังนั้นเองคำพยานหมายถึงการพูดยืนยันความจริงต่อหน้าศาลด้วยชีวิตเอาชีวิตเป็นเดิมพันนั่นคือคำว่าพยานจากพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับคำพยานถึงพระเยซูคริสต์มีอยู่2ประการด้วยกันที่ใหญ่มากอันที่1เราได้ข้อคิดว่าพระเจ้าพระบิดาทรงเป็นพยานเป็นพยานอย่างไรครับจากพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่ามีพยาน3อย่างที่พระบิดาทรงเป็นพยานคือ1น้ํา2พระโลหิตและ3พระวิญญาณและพระคัมภีร์ในข้อที่8บอกว่ามันสอดคล้องกันสอดคล้องกันยังไงถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ในฉบับทั่วไปเนี่ยนะครับ1971ก็ดี2011เราอาจจะอ่านแล้วเข้าใจยากนิดหนึ่งแต่ถ้าเราไปอ่านฉบับอมตะธรรมเพื่อชีวิตนะครับที่ LNT บอกว่าอย่างนี้ประการแรกคือพระสุรเสียงของพระเจ้าที่ตัดจากสวรรค์เมื่อครั้งที่พระเยซูทรงรับบัพติศมาหมายความว่ายังไงพยาน3ครั้งที่พระองค์ทรงเป็นพยานอย่างที่ได้กล่าวนะครับคำว่าพยานหมายถึงคำพูดที่เอาชีวิตเป็นเดิมพัน 100% เนี่ยนะครับพระเจ้าทรงตรัสครั้งแรกเมื่อพระองค์บัพติศมาครั้งที่2พระองค์ตรัสตอนไหนครับแน่นอนพระองค์ทรงตรัสตอนที่พระองค์พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขนนะครับคือพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นั่นพระองค์ทรงตรัสประการที่2และประการที่3พระองค์ทรงตรัสผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในใจของเราและเมื่อเราพูดถึง3ประการนั้นสอดคล้องกันอย่างไรสอดคล้องก็คือเมื่อพระองค์ทรงตรัสในวันที่พระเยซูคริสต์บัพติศมาเป็นการเริ่มต้นราชกิจและเมื่อพระองค์ทรงตรัสตอนพระโลหิตหมายถึงพระองค์ทรงตรัสตอนที่สำเร็จราชกิจและพอพระองค์ตัดครั้งที่3ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการเริ่มราชกิจใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองวันนี้นะครับเราอยู่ในยุคของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงตรัสและมีกลุ่มหลายกลุ่มนะครับบอกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าหน้าที่ของพระองค์นั้นหมดไปแล้วแน่นอนครับหน้าที่ของพระองค์ในโลกนี้หมดแต่หน้าที่บนสวรรค์พระองค์ยังทำหน้าที่ทูลต่อพระบิดาเพื่อเราทั้งหลายนะครับพระองค์นอกจากจะพระบิดาทรงเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์อันที่2คำพยานของพระองค์นั้นเป็นพยานเพื่อผู้เชื่อเพื่อผู้เชื่อยังไงครับในข้อที่11บอกว่าพยานหลักฐานนี้ก็คือว่าพระเจ้าได้ทรงประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับเราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าครับผู้ที่เชื่อในพระบุตรก็มีพยานอยู่ในตัวพระวิญญาณบริสุทธิ์ในข้อที่10ก็ได้บอกว่าเป็นพยานกับเรานะครับให้เรารู้ว่าเราคือลูกของพระเจ้านะครับและเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากคนรวยคนจนคนมีการศึกษาไม่มีการศึกษาแม้ว่าในคริสตจักรจะมีความแตกต่างกันมากแต่ทุกคนยังมีความมั่นใจแบบเดียวกันก็คือเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะอยู่กับพระเจ้าในสวรรคสถานเพราะเราคือลูกของพระเจ้าเพราะพระวิญญาณได้ทรงเป็นพยานเช่นนั้นนะครับดังนั้นเองจะสังเกตคำว่าพยานส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมี2แบบเป็นพยานเพื่อใครสักคนหนึ่งพระเจ้าเป็นพยานเพื่อมนุษย์ได้รับความรอดและพระองค์ไม่ได้มาปกป้องตัวเองขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงทำเพื่อเราทั้งหมดดังนั้นเองจากพระคัมภีร์ในวันนี้เราเองเหมือนกันครับเราควรเป็นพยานด้วยชีวิตด้วยคำพูดเพื่อพระเยซูคริสต์เพราะพระคุณของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพยานเพื่อเราทั้งหลายจะได้มีชีวิตด้วยขอพระเจ้าเมตตาเราครับเป็นพยานเพื่อพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน